วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับต้อนรับท่านเข้าสู่เรื่องเล่าจากข่าวสารโซมีช่องสามคิดถึงเรื่องรักหรือสิ่งจากประเทศคนดังด้วยการบอกเล่านะครับวันนี้พบกับแขกรับเชิญที่หลายหลายคนรู้จักกันมาก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นแขกรับเชิญระดับค่าย RS เป็นยุค90ในยุคของ Y2K เลยก็ว่าได้มากกว่านั้นคือปุ๊กกี้ปริศนาครับท่านผู้ชมเขาเคยเห็นกันมาว่าความรักนี้มีความลับอยู่ในใจแล้วความรักนี้นี่สามารถเอาแบ่งส่วนตัวกับเรื่องปัญหาต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติดที่ส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาซึ่งกันและกันปัจจุบันนี้ครับปุ๊กกี้ปริศนาเนี่ยเขายังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ไม่ตั้งใจเขาทำเพลงต่างๆแบบไลฟ์สไตล์แต่พอวันหนึ่งเจอเรื่องคดีใหญ่นั่นก็คือคดียาเสพติดที่ไม่สามารถเอามาอำพรางคดีได้จนไม่ทราบสาเหตุท่านหลายท่านเนี่ยเคยมีประสบการณ์แล้วนะเกี่ยวกับความหลากหลายที่เกิดทุกท่านเรียกว่าหลายท่านเนี่ยเขาเคยทำที่ไหนมาก่อนเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราทำแบบนี้กับยาเสพติดเนี่ยมันก่อให้เกิดอันตรายก็เป็นได้แล้วเรื่องความรักล่ะจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าความรักเนี่ยเกิดจากยาเสพติดขึ้นมาอันนี้ไม่สู้ดีนะก็ถ้าต่อสู้กับยาเสพติดได้ก็คงไม่ดีแน่ถ้าเราเกิดจากยาเสพติดแบบนี้เหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับอย่างนี้ก็มีด้วยตามที่คำว่าเอาความรักมาใส่กับยาเสพติดแบบนี้ก็ผิดเช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมครับในฐานะที่มีความผิดแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักคำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็มีความผิดซึ่งกันและกันนะครับท่านผู้ชมครับอย่าตั้งกันเองกันเอาไว้นะครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าจากกับเฟรดดี้โชว์ที่เราเสนอวันนี้นะครับเจอกันใหม่นะครับวันเสาร์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์ทางช่องสามนะครับวันนี้ท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับ